คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับนะครับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะครับวันนี้มีแนวหนังสืออีกแนวนึงนะครับซึ่งจริงๆผมส่วนตัวเนี่ยชอบอ่านพวกเขาเรียกว่าแนวระทึกขวัญหรือสยองขวัญน่ากลัวน่ากลัวหน่อยครับมีผีหรือไม่มีผีบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้ชวนติดตามแล้วก็ต้องอ่านให้จบไม่งั้นไม่รู้ตอนจบเป็นอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับนักเขียนท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนักเขียนแนวระทึกขวัญนะครับคุณปองวุฒิครับสวัสดีครับคุณปองวุฒิครับสวัสดีครับเวิร์กชวนตาย Facebook ครับซึ่งเป็นชุดที่ Amarin Printing ออกมากับอีก2เล่มเรียกว่าชุดปกดำครับในพวกนี้เป็นนิยายระทึกขวัญเนี่ยมันเป็นยังไงนิยายระทึกขวัญชื่อมันก็เหมือนอธิบายตรงตัวเลยนะครับมันเหมือนกับเนื้อเรื่องมันก็จะเรียกว่าอะไรมันมีความตื่นเต้นมีความน่ากลัวมีหักมุมโดยส่วนมากมีความเรียกว่าสร้างความระทึกขวัญทั้งความกลัวให้กับจิตใจคนนะครับผมอ่านของคุณปองวุฒิแล้วเนี่ยวางไม่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าองค์ประกอบของนิยายประเภทนี้มันจะต้องสร้างมีพล็อตที่ตื่นเต้นสร้างความตื่นเต้นดึงคนอ่านไว้ตลอดอยู่แล้วแทบทุกบทแทบทุกย่อหน้าทุกบรรทัดอะไรเงี้ยมันคือจุดขายสำคัญมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างพล็อตเรื่อง Facebook เนี่ยที่ผมชอบคือแปลกผมคงไม่พูดหมดเดี๋ยวคนไม่ซื้ออ่านครับแต่ว่ามีทั้งเรื่องของวิถีชีวิตใหม่คือโซเชียลมีเดียเหมือนกับที่เราเล่นเฟซบุ๊กกันแต่นี้เป็นเฟซบุ๊กกับพูดผีปีศาจสยศาสตร์นิดหน่อยหรือความเชื่อที่เหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติไอ้พวกเนี้ยมันผสมผสานกันเหรอมันใช่เรื่องเดียวกันเหรอจริงเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเรื่องผีเนี่ยมันอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับสังคมไทยอยู่อะไรมาอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นยังไงเป็นเรื่องอย่างที่ว่าพิสูจน์ไม่ได้แหละหรือแบบว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับในเรื่องนี้มันเหมือนกับเราคล้ายๆว่ามองในมุมนึงว่าเหมือนเราอัปเดตเรื่องเหนือธรรมชาติอ่ะให้มันทันสมัยขึ้นด้วยว่าแบบถ้าเกิดว่ามันมีผีมันมีปีศาจในยุคนี้อะไรเงี้ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับคนในสังคมหรือมันจะมาหลอกลวงผู้คนหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยทั้งยังไงนะครับซึ่งเรามาผูกกับโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้มันแทบจะเหมือนกับเป็นไม่ใช่ของจริงใช่ไม่ใช่ของจริงมีความหลอกลวงแต่ผมจับได้เหมือนกันรู้สึกว่าคุณปองวุฒิไม่ค่อยเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นของจริงโซเชียลเน็ตเวิร์กบางทีมันเหมือนกับแบบแต่ละคนอยากจะนำเสนออะไรตัวเองอ่ะมันก็นำเสนอตัวเองในมุมด้านเดียวบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดในชีวิตก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เลยเอามาต่อยอดว่ายิ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเฟกบุ๊กเลยล่ะเฟกก็คือแบบการปลอมปลอมหลอกลวงของไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยตัวปลอมอะไรทั้งหลายเงี้ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดให้คนเหมือนแบบต้องมาหลอกลวงกันแล้วก็มันมีพลังเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกันเข้ามาควบคุมกติกาหนึ่งของเฟซบุ๊กของคุณปองวุฒิเนี่ยคือต้องไม่เป็นความจริงเลยใช่คือคนที่ถูกเชิญมาเล่นคือเหมือนแบบทุกคนต้องพยายามกฎขั้นแรกคือปิดบังตัวเองตรงข้ามกับ Facebook หรืออะไรอย่างงี้ที่แบบว่าเขาต้องนำเสนอตัวตนอะไรเงี้ยโชว์ว่าคุณเป็นใครแต่ว่า Facebook นี่คือเราต้องปิดบังไม่เสนอเลยทุกคนต้องหลอกลวงสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นลูกเล่นนะครับว่าใครจะหลอกกันได้เก่งที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งหลอกเยอะหรือว่ายิ่งทำคะแนนทำแต้มได้เยอะแข่งเกมแล้วแบบหาทางไม่ว่าจะหลอกเอาชนะด้วยวิธีหลอกลวงหรือยังไงก็ตามอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชนะก็จะยิ่งได้แต้มอ่ะคือเหมือนกับแบบใช้เรียกว่าเทคนิคการหลอกลวงในผลประโยชน์เป็นเอาผลประโยชน์ตัวเองมองตัวเองประโยชน์แล้วเอาแต้มนั้นไปแลกความต้องการของตัวเองความต้องการของตัวเองในขณะที่คนแพ้ก็จะเจอกับเรื่องน่ากลัวสิ่งเหนือธรรมชาติครับซึ่งเหมือนอย่างที่ว่าก็คือเรื่องนี้มันก็ออกแนวว่าเราเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันเป็นของเนี่ยชีวิตคนยุคใหม่เงี้ยมาบวกกับแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบเรื่องน่ากลัวอยู่แล้วให้มันแบบมันเหมือนการอัปเดตในวงการหนังสือประเภทนี้วงการของเมืองไทยเนี่ยเห็นว่าเติบโตเยอะมากเลยหลังๆแม้แค่ทั้งรายการทีวีก็จะมีพวกเนี้ยผมว่ามันก็น่าจะโตขึ้นเยอะนะฮะในช่วงสักอย่างน้อยจะ40คุณปองวุฒิในฐานะนักเขียนมีความรู้สึกทำไมคนไทยถึงแสวงหาหรืออยากอ่านหนังสือพวกนี้เอาพูดกันจริงๆก็คือเราคนประเทศเนี้ยค่อนข้างจะเชื่อหรืออะไรหรือแบบว่าคิดเกี่ยวกับเชื่ออยู่แล้วใช่เชื่ออยู่แล้วมีพื้นฐานมีพลังไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่มันจะเป็นความพูดหลักหรือว่ามีความค่อนข้างจะเชื่อเกี่ยวกับอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังที่มองไม่เห็นหรือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือข่าวลือเรื่องผีอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วครับมันเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนิยายอย่างนี้หรือว่า
หนังอะไรเงี้ยครับมันเลยมาตอบสนองข้อคิดที่คุณปองวุฒิอยากจะฝากคนไว้ในหนังสือเล่มนี้คืออะไรหนึ่งก็คือไม่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ต้องขนาด Facebook ก็ได้กระทั่งแค่ Facebook หรืออะไรก็ตามที่เราเล่นกันอยู่เงี้ยบางทีมันเหมือนกับเราอย่าไปหลงยึดติดมามากไปรวมทั้งแบบว่าที่เราเห็นเขานำเสนอกันมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือใครก็ตามที่เห็นเนี่ยมันอาจจะแบบที่เขาพูดที่เขาเขียนที่เขารูปถ่ายเขาอะไรเงี้ยมันอาจจะมันไม่ได้ทั้งหมดของชีวิตเขาอะมันไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดมันอาจจะมีบางคนอาจจะปั้นแต่งหลอกลวงก็ได้ใช่ไหมเหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวเช่นแบบบางคนอะเอาใช้ตัวนี้ไปหลอกชาวบ้านไปหลอกชาวบ้านทำมาหากินใช่ทำมาหากินเขาแค่หาทางถ่ายรูปอะไรสักอย่างที่มันอาจจะไม่มีความหมายเลยหรือกระทั่งตัดต่อรูปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องตามดูนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปองวุฒิมากมาให้ความรู้ให้ข้อคิดกับเราอย่างมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับนั่นก็คือคุณปองวุฒินะครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับเน็ตเวิร์กชวนตายหรือ Facebook นะครับซึ่งมี3เล่มนะครับในชุดนี้นอกจากคุณปองวุฒิจะเขียนแล้วมีอีกเล่มนึงคือดับจิตเชือดอมหิตของเซวิลนะครับแล้วก็ฆ่าตัดตายของเอพริลชุดนี้เป็นชุดด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้คุณปองวุฒิกับอมรินทร์พรินติ้งได้ฝากมาให้ท่านผู้ชม3ชุดครับพิมพ์คำว่าFacebook ก็แล้วกันนะครับเฟกนะครับอย่าไปพิมพ์ Facebook Facebook นะครับส่งมาที่ SMS 4221980หรืออีเมล saturdaytalk@hotmail.com ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ